สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้นะครับมีสาระนะครับดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับหัวข้อของเราวันนี้นะครับก็คือไม้พยุงนะครับไม้มหาขุนสมบัติบนดินนะครับพี่น้องนะครับที่จะเอามาฝากนะครับคืออะไรนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่านะครับไม้พยุงนะครับเป็นไม้ที่มีค่าที่สุดแล้วนะครับที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยของเรานะครับที่ปลดล็อกให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้รักในการปลูกป่านะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้นะครับไม้พยุงถือว่าเป็นไม้ที่ราคาแพงนะครับแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับแล้วก็ส่งออกนะครับไปยังต่างประเทศนะครับและหลากหลายประเทศนะครับแล้วก็ตลาดใหญ่ของเราเลยนะครับก็คือประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางตะวันตกนะครับก็คืออเมริกานั่นเองนะครับแต่ว่าในบ้านเราเองนะครับก็ยังต้องการไม้พยุงนะครับไม้มหาขุนสมบัตินี่แหละครับที่ไม่เพียงพอนะครับกับการที่เราจะเอามาใช้สอยนะครับมาใช้ประโยชน์ในการทำก่อสร้างต่างๆนะครับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นงานตกแต่งภายในนะครับหรือว่าเป็นไม้มงคลนะครับที่จะเอาไว้ประดับในบ้านเรือนของเรานะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ความสนใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับหันมาปลูกกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ไม่เพียงพอนะครับพี่น้องนะครับไม่เพียงพอที่จะส่งออกอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ตลาดให้ความต้องการมากๆนะครับไม้พยุงนะครับถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็โตเร็วนะครับอยู่ในเขตร้อนของบ้านเรานะครับ อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นต้นพยุงนะครับที่อายุ8ปีแล้วนะครับก็ต้นโตนะครับเริ่มจะมีแก่นนะครับในอีกปี2ปีข้างหน้านี้นะครับแล้วนายรักต้นไม้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับว่าต้นไม้นะครับที่เป็นต้นพยุงนะครับที่นายรักต้นไม้ได้เรื่อยแล้วก็มาทำเป็นโซฟาที่อยู่ที่บ้านนะครับนี่ก็คือต้นพยุงนะครับที่อายุ10กว่าปีเองนะครับมันก็จะมีทั้งลายพยุงนะครับที่เริ่มจะมีแล้วนะครับแต่ก็เป็นยังไม่เยอะนะครับได้ทำการตัดมานะครับเพราะว่าต้องใช้พื้นที่นะครับที่นาตรงนั้นนะครับแล้วก็เลยทำการตัดนะครับแล้วก็เห็นลายของเขานะครับได้เอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับให้กับเพื่อนๆได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอายุแค่10ปีต้นๆเองนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถือว่ากำลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นไม้มหาขุนทรัพย์บนดินนะครับเอามาฝากนะครับสำหรับนายรักต้นไม้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับ